เจริญธรรมท่านสาธุชนคนดีที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันเพ็ญกลางเดือน3เรียกว่ามาฆบูชาคือบูชาในมาฆฤกษ์แปลตัวตรงๆก็บอกว่าเป็นการบูชาในวันมาฆฤกษ์ในวันมาฆฤกษ์นี่จริงๆแล้วมันเป็นคำพูดของพราหมณ์พวกฮินดูพวกพราหมณ์ครับเพราะคนศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนี่ก็จะถือวันเพ็ญเป็นวันไหว้พระศิวะไหว้พระวิษณุเทพไหว้พระนารายณ์อะไรพวกนั้นไหว้พระพรหมคนไทยไอ้คนพุทธยุคสมัย 2,000 กว่าปีก็คิดดำริจะทำความระลึกถึงคุณพระธรรมพระพุทธหรือพระสงฆ์อะไรอย่างนั้นก็สมัยก่อนคงไม่มีไฟฟ้าก็อาศัยพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ส่งแสงให้เกิดความสว่างสวยเป็นที่ตั้งของความศรัทธาได้คนทั้งหลายก็ยึดถือว่าเอาละวันสำคัญของเราก็ทำในวันที่พระท้องฟ้าสว่างในยามค่ำคืนก็น่าจะใช้ได้ได้เป็นที่มาของวันมาฆบูชาซึ่งภาษาราชการก็เรียกวันจาตุรงคสันนิบาตก็วันที่มีองค์ประกอบครบ4ประการคือ1ทำการบูชาในวันเพ็ญเดือน3วันเพ็ญเดือน3นี่ก็เป็นวันบูชาแรกของพระพุทธศาสนาในรอบปีต่อไปก็จะเป็นวันวิสาขะวันอาสาฬหะตามๆกันไปในงั้นพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันในวันมาฆฤกษ์โดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยเป็นเหตุมหัศจรรย์ที่2พระสงฆ์ทั้งนั้นเป็นพระอรหันต์กีนาศกเป็นเหตุมหัศจรรย์ที่3พระอรหันต์กีนาศกซึ่งได้รับการบวชหรือว่าการอุปสมบทบรรพชาจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาถามว่าแล้วมันต่างอะไรกับการบวชยุคปัจจุบันการบวชยุคปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าบวชด้วยวิธียัตติจตุตกรรมวาจาซึ่งมีวาจาอันครบ4รอบคือสวด4ครั้งโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ทำการบรรพชาอุปสมบทให้แต่บวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยไม่ต้องอาศัยพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เองคือยุคแรกๆที่ประกาศพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีไม่มากตอนยุคแรกที่ส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาก็มีพระสงฆ์60รูปนับพระพุทธเจ้าด้วยก็รวมเป็น61รูปแล้วคนพระสงฆ์ทั้ง60รูปไปประกาศพระศาสนาก็มีใครศรัทธาก็จะต้องพาคนศรัทธามาบวชโดยตรงต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้บวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็กล่าวสั้นๆไม่มีพิธีรีตองอะไรไม่ต้องอาศัยโบสถ์ไม่ต้องอาศัยศาลาการประเรียนอยู่ริมทางข้างทางก็สามารถจะบวชได้โดยพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามาเถิดภิกษุทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้ถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิดแค่นี้จบได้เป็นพระแล้วหรือไม่ก็ถ้าท่านผู้นั้นเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วก่อนจะบวชเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วสำเร็จประโยชน์สูงสุดของความเป็นมนุษย์แล้วคือบรรลุอรหันต์แล้วก่อนบวชอย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็จะทรงกล่าวว่ามาเถิดภิกษุทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดตัดคำว่าถึงที่สุดทุกโดยชอบออกเสียรวมแล้ววิธีบวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยมีอยู่2กรณีกรณีแรกทำกับบุคคลที่ยังไม่บรรลุธรรมกรณีที่สองบรรลุธรรมแล้วก็กล่าวใช้คำว่ามาเถิดภิกษุทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้ถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิด
หรือไม่ก็มาเถิดภิกษุธรรมเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดดังนั้นวันนี้เมื่อ2,090กว่าปีที่แล้ว2,090กว่าปีแล้วพระศาสดาทรงแสดงหัสจรรย์ข้อที่4เมื่อเห็นว่าพระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นนิมิตอันดีที่จะแสดงรากฐานหรือมาตรฐานหรือหลักการของพระพุทธศาสนาวันนี้จะไม่สำคัญเลยถ้าเป็นวันเพ็ญธรรมดาธรรมดาแห่งเดือน3มาฆะฤกษ์ก็ไม่สำคัญอะไรก็ไม่สำคัญอีกถ้าพระสงฆ์พันกว่ารูปมาประชุมพร้อมกันเพราะท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้วมีวงเล็บว่าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพที่บรรลุพร้อมวิชา3เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มีอำนาจก็เป็นธรรมดาที่จะรู้ใจทายใจกันได้ว่าวันนี้พรรคพวกเราชวนประชุมพร้อมกันณเชตวันมหาวิหารต่อหน้าพระศาสดาผู้เจริญทุกองค์ก็มาประชุมพร้อมกันเหาะมาบ้างเดินมาบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาได้เพราะมีฤทธิ์แต่ละองค์ก็มีฤทธิ์ของตนแล้วก็ความหัศจรรย์ทั้ง3นั้นจะไม่หัศจรรย์เลยถ้าวันนี้เมื่อ2,090กว่าปีที่แล้ว2,590กว่าปีที่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงหลักฐานหรือหลักฐานของพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยความมุ่งหวังว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขด้วยหลักฐานและมาตรฐานที่เราตถาคตแสดงไว้ดีแล้วพระองค์มีความรักต่อสรรพสัตว์มีความอนุเคราะห์การุณต่อมหาชนคนและสัตว์มนุษย์พรหมมารและเทวดาทั้งหลายในยุค 2,590 กว่าปีที่แล้วนับวันนี้เนี่ยพระองค์ทรงมีความอนุเคราะห์การุณเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูต่อสรรพสัตว์อย่างสุดซึ่งโดยคิดว่าเราจะต้องวางหลักการให้กับสรรพสัตว์ได้ประพฤติปฏิบัติหลักการอันนั้นพระองค์ทรงเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์3ประการโดยกล่าวว่าสัพพาปัสสะอาการณังการไม่ทำชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตาปริโยทปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ของพระองค์องค์เดียวแสดงว่าอดีตพุทธซึ่งมีมาแล้วเป็นพันองค์ก็สอนแบบนี้ไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสที่นี้เราก็มาดูกันว่าอดีตพุทธสอนอย่างนี้แล้วปัจจุบันพุทธก็สอนอย่างนี้แล้วอนาคตพุทธจะสอนอย่างนี้หรือไม่อนาคตพุทธซึ่งพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปใน